วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อันจะเอาตัวอย่างของชุดเดรสที่มีปัญหาคับนะคะมาให้กับทุกคนได้เห็นว่าที่ร้านอันเนี้ยค่ะมีเทคนิคในการต่อให้ลูกค้ายังไงบ้างนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นความภูมิใจของอันอีกชิ้นนึงซึ่งพอเวลาหลังจากที่อันต่อมาแล้วเนี่ยงานนะคะมันออกมาค่อนข้างที่จะเนียนมากๆเลยนะคะดูแทบไม่ออกเลยว่าชุดเนี่ยได้รับการขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมก่อนนี่เลยค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้นะคะด้านหน้าแล้วก็อันนี้คือด้านหลังงานแบบออกมาเนียนมากๆเลยนะคะเทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคที่เราค่ะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะทุกคนสามารถที่จะแบบ ใช้กับชุดไหนก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของช่างเนาะว่าจะมีการพลิกแพงดัดแปลงยังไงนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยที่มันเนียนขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าอันนะคะใช้ผ้าที่ตัวของชุดของเขาเองนะคะมาต่อคือลักษณะปัญหาเดิมที่ลูกค้าเจอนะคะเขาจะคับตั้งแต่ช่วงตรงบริเวณลูกไม้ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ช่วงบริเวณใต้อกค่ะทุกคนนี่นะคะมันจะอยู่ตรงบริเวณใต้อกตรงนี้แล้วเขาค่ะมีปัญหาคับตั้งแต่ช่วงเนี้ยฉะนั้นนะคะอันก็คือจะใช้วิธีการโดยการคว้านนะคะขอบเอวตรงนี้ค่ะลงมา 1.5 นิ้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องล้อก่อนเนาะล้อตั้งแต่ช่วงตรงนี้ค่ะใต้ลูกไม้ตรงนี้ล้อให้หมดก่อนแล้วก็คว้านนะคะคว้านด้วยการไล่ลงมานะคะวัดจากตรงนี้ลงมา 1.5 แล้วก็คว้านแล้วอันค่ะใช้ผ้าตรงนี้ที่เราตัดคว้านออกมาค่ะมาต่อตรงบริเวณด้านข้างนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็อันนี้คือตรงบริเวณด้านในนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นน่าจะชัดคืออันนะคะจะแทรกตั้งแต่ช่วงลูกไม้ตรงนี้ค่ะแทรกผ้าเข้าไปตรงรอยต่อของกระโปรงนะคะแล้วก็รอยต่อของตัวเสื้อด้านบนค่ะอันจะแทรกเป็นผ้าแถบยาวขึ้นมานะคะตัวนี้เขาต้องการต่อที่เป็นไซส์1นิ้วนะคะทุกคนตั้งแต่ช่วงขอบอกด้านบนนะคะยาวลงไปถึงขอบเอวตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นความกว้างที่เท่ากันนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะทุกคนถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหาผ้าที่มันเป็นลายเดียวกันกับชุดได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าจากชุดของเขาเองได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะ